วัสดีครับผมวันนี้นะฮะพี่ฟิล์มน้องฟิวของเรานะครับจะมาเล่นโพโกสติ๊กนะครับนี่เลยตัวอย่างพี่ฟิล์มน้องฟิวบอกว่าอยากเล่นให้ได้แบบตามในคลิปเลยนะฮะดอดดึงดึงดึงตีลังกา8ตลบนะครับแบบนี้เลยนะฮะคลิปดูเสียงตอนนี้ทำไมมันเหมือนเล่นมาแล้ว10นาทีเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะวันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับจะมาลองเล่นแต่พวกเราเล่นยังไม่เป็นเดี๋ยวขอซ้อมมันก่อนละกันได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกีฬาเอ็กตรีมนะครับที่วัยรุ่นฝั่งยุโรปเขาชอบเล่นกันอารมณ์เหมือนสเก็ตบอร์ดเล่นกันอย่างนั้นแหละเล่นแบบจริงจังเลยแต่ในคลิปเขาเล่นได้เฟี้ยวมากนะพี่ฟิล์มนี่เดี๋ยวให้ดูเลยก็เหมือนไปเล่นแบบว่าเล่นท่าเหมือนพวกสเก็ตบอร์ดหรือว่าอะไรนะจักรยานที่เป็น2ล้อแล้วไม่มีที่ปั่นหรืออะไรเงี้ยดูน้องฟิวหน้าตาสิ้นหวังมากเลยเอามาเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็คือสั่งมานะครับนี่เอามารีวิวให้ดูกันแต่อย่างที่บอกนะพวกเราไม่มีใครเล่นเป็นเลยทั้งบ้านนะครับใช่อ่ะลองดูหน่อยอันไหนอันไหนน่าเล่นกว่ากัน2อันนี้น่าเท่ากันแต่ฟิวรู้สึกว่าอันนี้เหมือนจะโดนเหยียบบ่อยแล้วแบบมันก็สปริงมันน่าจะยืดหยุ่นง่ายกว่าแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นไซส์เด็กไหมเพราะว่าถ้าดูจากของคลิปเมื่อกี้มันอันใหญ่ใช่ตัวใส่ฟิล์มเหมาะกับช่วงนั้นเพราะว่าช่วงขาด้วยอ๋อเข่าติดเหรอก็ไม่ได้ติดหรอกอ่ะเดี๋ยวลองดูไม่ได้อ่ะ จะเด้งแต่พ่อเห็นเขาเล่นได้นะก็เล่นเขาไม่แบบนี้แหละพ่อเห็นมีคนรีวิวอยู่มาดูกันนะครับแต่ที่เห็นก็คือเขาเอาขาขึ้นปุ๊บอีกข้างนึงก็คือกระโดดเลยใช่แล้วจะบอกว่าอันเนี้ยเหนื่อยง่ายมากฟิล์มไม่ทันขึ้นเหนื่อยแล้วเหนื่อยใจดิเป็นไรฮะได้ดิมันไม่ได้เหมือนสเก็ตบอร์ดอ่ะนั่นน่ะเออเฮ้ยอันนี้คือตามแขนเลยอ่ะใช่เหรอเหมือนเมื่อกี้ฟิล์มเองเลยค่ะลองดูมาข้างหน้าเฮ้ยเดี๋ยวเป็นกบเลยเฮ้ยได้อยู่ยังได้ดิได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฟิล์มลองดูก็คือเราอีกข้างคือกระโดดเลยช่วยก่อนไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยจริงๆอ่ะเขาช่วยจับอันนี้พี่ฟิล์มพอเห็นนะเขาช่วยจับงี้อ่ะพี่ฟิล์มวางของฟิล์มก่อนวางไปเลยกับพื้นเลยอ่ะแล้วช่วยน้องจับแล้วให้น้องขึ้นยืนอ่ะมาดูกันโอ้น้ำหนักไม่ดูกันเลยโอ้โหจมมิดเลยเฮ้ยลงแล้วไม่ขึ้นเลยอ่ะฟิล์มเออเฮ้ยได้อ่ะเนี่ยแต่ไม่เหมาะกับการกระโดดอะไรพวกเนี้ยใช่เหรอเพราะมันลงไปมันจมเลยนะฟิวใช่มันแทบจะสุดพื้นอะฟิวลองดูนี่เหมือนแบบยิ่งอยากให้สุดพื้นแบบว่าจะจมอะลองหน่อยดิโอ้ไอพี่ฟิวเริ่มได้ละใช่อ้าวมีคนละอันแล้วก็ให้ทำไมลองสลับกับน้องดูเผื่อน้ำเงินฟิวกว่ามันแข็งมันยิ่งโดดสูงไงลูกใช่น่าจะขึ้นง่ายมันน่าจะใช่มันเด้งๆหน่อยแต่อันนี้ถ้าฟิวเหยียบนะจมเลยเนี่ยโน่นพี่พิมเด้งแล้วเห็นปะเอ้าทำไมโดดถอยหลังนะอยากทำไมข้างหน้าจ้ะรู้สึกว่าจะใกล้เลยหรือว่าหนูต้องหันหลังเผื่อมันจะหันไปเอาขาเหยียบอันนึงแล้วก็หมดแรงคือมันไม่ได้นะฟิวแบบนี้บาลานไม่ได้อ่ะเดี๋ยวช่วยจับอ่ะแล้วไม่เหมาะกับอะไรแบบนี้เหนื่อยอะไรนะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวเหรอเราแบบไม่ได้มีจุดน้มถ่วงดีอ่ะอ้าวโน่นเฮ้ยพี่ฟิล์มได้อยู่นะฟิวเฮ้ยได้แล้วนึงนะทำได้ไงอ่ะแค่3ทีก็เหนื่อยแล้วใช่เหรอเออฟิวพยายามอยู่ทุกคนพยายามเอาขาข้างขึ้นนะไม่ได้ฟิวสู้ๆหรือว่าฟิวต้องไปลดน้ำหนักหรือว่าไอ้หรือว่าตัวเนี้ยมันเล็กไปใช่ทำไมมาข้างหลังมันเล็กไปใช่นะใช่ต้องถูกสูงหน่อยฟิวไม่เดินหน้าฟิวเหมือนเล่นตามงานตลกอ่ะไม่คือมันเหมือนต้องมาขับจับแบบเนี้ยเหมือนหน้าไปหลังไปหน้าอย่างงี้มั้งลองดูใช่ป่ะไปหน้าทีนึงถอยหลัง2ทีอ่ะทำไมอ่ะนี่ดิทำไมในคลิปเขาดูง่ายๆอย่างไรเนี่ยเขาเล่นแบบนี้เลยอ่ะนี่ดูในคลิปนี่เลยนะครับโอ้โหเออดูเขาเล่นดิเนี่ยแบบ
ยหรอไม่ต้องพื้นหญ้าแต่เฮ้ยพื้นหญ้าเหรอมันจะยุบตัวเลยลูกอ่ะไปดูพื้นหญ้าก็ได้ไปโอเคอ่ะตรงนี้ก่อนฟิวหรือจะไปลานใหญ่ตรงโน้นเลยไม่เอาตรงนี้หรอเอาซ้อมแค่ตรงนี้ก่อนใช่ป่ะเฮ้ยนี่เราไม่กลัวแล้วไงมันไม่ยุบนะมีแต่ฟิวอ่ะเด้โพโกสติกโอ้ใช่เหรอฟิวเขาเล่นอย่างนี้อ่ะลูกนี่อันนี้มันไม่เด้งขึ้นด้วยมันจมไปเลยฟิวอย่าปล่อยตัวลงไปฟิวต้องโยกช่วยเลยลูกดูให้ไม่ขึ้นฟิวอย่ากดอันนี้ลงไปเดี๋ยวเอามันขึ้นมาด้วยเออเห็นไหมแล้วของฟิวให้ดูนะฟิวขึ้นตรงๆเริ่มมีหน้าท้องแล้วเซเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวเซลน้องฟิวเหมือนกดลงไปกับพี่ปะไม่รู้เล่นไม่เป็นไม่มีเดินหน้าเลยอะฟิวเล่นได้แต่แค่เดินหน้าไม่ได้ลองดูฟิวไม่อ่ะเอาหนูหมุนไม่ตรงกลมเลยอ่ะเพราะว่ามันต้องคอนโทรลเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ฟิวได้อยู่แปลว่าไม่ได้เฮ้ยพี่ฟิล์มเขาเริ่มได้แล้วอ่ะไม่ไปไหนอยู่ที่เดิมเลยมันเหนื่อยกว่าวิ่งรอบหมู่บ้าน10รอบอีกนะจริงโอ้โหอันนี้ดูฟิวครับนี่คือไอ้ที่เด้งอ่ะคือคนนะเด้งออกมาเนี่ยฟิวเหมือนท่าสควอชเลยขึ้นลงขึ้นลงสควอชอยู่ไปเฮ้ยอ่ะลองดูค่ะยากอ่ะเฮ้ยหนูหันหลังอย่างเดียวเลยเออของฟิวมันนี่ขึ้นนะลูกฮะโชคมันเสียในฟิล์มลองเปลี่ยนอันดูดิโชคเสียเปล่าสปริงมันเสียเปล่าเออลองดูดิโน่นมันก็ปกตินี่เออเห็นไหมพี่ฟิล์มก็เล่นได้ปกติเห็นปะไม่ได้เกะโชว์เดินหน้าหน่อยแล้วเดินหน้า1ทีถอยหลัง8ทีอ่ะแล้วไม่ได้เดินหน้าไม่ได้อ่ะลองดูดิไปไงอ่ะเฮ้ยได้ป่ะมันต้องเอ็นไปข้างหน้าเหรอเหมือนเอ็นเยอะกว่าล้มอ่ะอุ๊ยใครสอนเล่นอุ๊ยพอถ้าเหนื่อยก็นั่งค่ะใช่เหรอไม่ไหวอ่ะเหนื่อยอ่ะได้ไงอ่ะเออนี่โอ้โหดึง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 ได้เห็นเป้าเหนื่อยตั้งหลังแล้วได้ไหมจริงๆอ่ะเพราะว่าเล่นได้แต่แค่ว่าเราไม่รู้ทริคว่าแบบเราไม่ professional ควรทำยังไงเบสิกพื้นฐานอะไรเงี้ยลองซ้อมไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวไปดูเบสิกมาแล้วเดี๋ยวลองมาเล่นดูซ้อมก่อนเพราะว่ามันก็เล่นยากนะเอาจริงไข่มาในตัวเรามันไม่บาลานซ์กันไงต้องไปกินให้มันบาลานซ์กันก่อนใช่โอเคทุกคนวันนี้นะคะก็ได้มาลองเล่นตัวโปโกสติ๊กนะคะก็จะเป็นเหมือนแท่นกระโดดด้วยใช้ขาสองขาในการยืนเนาะใช่แล้วก็ใช้แขนในการจับด้วยใช่มันเหมือนจิงโจ้ป่ะใช่คล้ายจิงโจ้แต่อยากจะบอกว่าเรายังไม่รู้แบบต้องทรงตัวยังไงให้มันเดินหน้าถอยหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นยังไงเล่นยังไงด้วยก็มีแบบขึ้นเป็นเด้งเป็นแล้วแต่ว่าบังคับไม่ถูกมันก็เลยอยู่กับพี่แล้วก็เอ็นไปเอ็นมาแล้วก็ล้มโอ้หนูเล่นไม่เป็นขึ้นไม่เป็นกระโดดไม่ได้ยังไม่พูดเลยโอ้พูดไว้เดี๋ยว EP หน้าเราไปซ้อมก่อนแล้วเดี๋ยวมาลองเล่นให้ดูอีกทีนึงเนาะ3เดือนหลังจากนี้เล่นเป็นแน่นอนนี่ถ้าเกิดน้องๆดูคลิปนี้อยู่นะครับใครเล่นเป็นนะก็มาคอมเมนต์ไว้ได้ว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงนะครับขั้นตอนพื้นใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปศึกษามาด้วยพอดีได้ของมาใหม่ก็เลยอยากลองใช่ไหมมาทำคลิปดูโอ้โหมันไม่ง่ายแล้วมันเหนื่อยมากพ่อบอกเลยพ่อยังไม่ได้เล่นเลยพ่อบอกพ่อลองแล้วมาตอนบ่ายเหมือนฟิลเลยทำไมอย่างนั้นกระดูกก็ไม่ค่อยจะดีกลัวมันจะหักเอาเฮ้ยคนก็เล่นได้ถึงยากอ่ะ
เออเออเออเห็นป่ะหันหน้าดูโปรเฟสชั่นอลฟิลนี้จมไม่ขึ้นเลยนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบายสงสัยจะไม่ได้เข้าบ้านสิ